กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับช่วงนี้เรายังคงอยู่กันที่เรื่องราวของวัตถุมงคลของอาจารย์ลอยโพเงินนะครับซึ่งก่อนที่อาจารย์ลอยโพเงินจะมาสร้างหุ่นพยนต์จนมีชื่อเสียงในทุกวันนี้นะครับก่อนหน้านี้อาจารย์ลอยนะครับได้มีการมอบวัตถุมงคลนะครับพระเครื่องเนี่ยให้กับลูกศิษย์ลูกหาในงานไหว้ครูทุกปีซึ่งนั่นถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลชุดแรกนะในยุคเก่าและก็มีการสร้างหุ่นพยนต์ด้วยเนื้อตะกั่วด้วยนะฮะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะฮะหน้าตาของหุ่นพยนต์เนื้อตะกั่วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณเอกไพศาลีครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคุณเอกไพศาลีครับผมอยู่นครสวรรค์อยู่นครสวรรค์ครับครับแล้วมาสะสมอาจารย์ลอยได้ไงฮะปกติก่อนหน้านี้ผมสายนครสวรรค์ก็คือหลวงพ่อเดิมครับวัดหนองโพคือหลักๆหลวงพ่อเดิมอย่างเดียวเลยใช่ครับแต่ทีเนี้ยผมเอกใจมานานว่าทำไมหุ่นตะกั่วเนี่ยถึงบางตนเนี่ยแพงกว่าสิงหลวงพ่อเดิมทำไมหุ่นตะกั่วบางตนเนี่ยแพงกว่ามีดหมอหลวงพ่อเดิมซึ่งก็เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันผมก็เลยเอะใจก็แต่จริงๆแล้วก็อยากจะหาหุ่นพยนต์มาใช้แต่พอดูราคาแล้วเนี่ยครับมันเอื้อมไม่ถึงครับผมก็เลยมาศึกษาทางวัตถุมงคลอาจารย์ลอยก็ได้ไปพบเนี่ยฮะเหรียญที่แจกตอนงานไหว้ครูใช่ผมอันนั้นถือว่าเป็นวัตถุมงคลยุคเก่าถูกไหมใช่ครับแล้วก่อนที่จะมีการสร้างหุ่นพยนต์จากต่อข้าวอีกถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับครับผมแล้วคุณเอกไปรู้จักหุ่นพยนต์ได้ไงผมก็คือผมชอบเครื่องรางส่วนหนึ่งก็คือได้ยินมานานแล้วฮะถ้าเรานึกถึงหุ่นพยนต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องนึกถึงอาจารย์ลอยโพเงินครับผมใช่ครับแล้วทีนี้ผมก็สืบค้นไปว่าท่านทำอะไรมาบ้างอย่างเช่นของแปลกๆอย่างเช่นผ้ายันนกคุ้มก็มีซึ่งหายากมากผืนหนึ่งก็หลายหมื่นบาทครับผมซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วครับเพราะจำนวนน้อยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นคือมีหุ่นพยนต์ครับนะฮะที่สร้างด้วยตอกข้าวกับตะกั่วใช่แล้วก็มีผ้ายันแล้วมีอะไรไหมแปลกๆที่คุณเอกศึกษาเนี่ยน้ำเต้าก็มีฮะน้ำเต้าเหรอฮะใช่ครับสร้างจากอะไรฮะน้ำเต้าเป็นไม้แก่เนี่ยฮะอ๋อแก่เป็นรูปน้ำเต้าใช่อันนั้นหายากมากแล้วมีอะไรฮะรูปถ่ายครึ่งองค์ยุคทันนะครับอันนี้คือยุคไม่ทันอันนี้คือภาพถ่ายที่ก๊อปปี้มาใช่ครับแต่นั่นคือเป็นภาพถ่ายยุคต้นเลยใช่ครับแล้วมีอะไรฮะก็คร่าวๆประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็มีอันนี้แหละฮะที่นักสะสมยอมรับว่าใช้แทนหุ่นพยนต์ที่ทำมาจากตอกได้ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งถือว่าเป็นการสร้างหุ่นพยนต์ครั้งแรกเลยใช่ครับอันนี้แหละครับจุดเริ่มต้นของหุ่นพยนต์อันเรื่องลือนะฮะใช่มาที่คุณเอกต่อครับแล้วเข้าไปไงเข้ามาสนใจพระเครื่องอะไรได้โอ้โหก็ผมก็ศึกษาหลวงพ่อเดิมมา10กว่าปีแล้วฮะครับผมแล้วจุดเริ่มต้นที่ไปศึกษาไปชอบได้ไงพ่อแขวนครับพ่อแขวนแล้วก็รู้สึกว่าพ่อก็แต่ก่อนจนครับผมตอนนี้ก็มีเงินมีทองใช้มีกินนะครับผมก็เลยก็ครับก็เหมือนกับคุณพ่อบูชาแล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะงั้นใช่ครับแต่ชุดของอาจารย์ลอยเนี่ยน่าสนใจโดยเฉพาะชุดมีกินนะเดี๋ยวเราจะไหว้อีกช่วงนี้นะฮะก็คือตอนนี้คือมาที่คุณเอกก็คือมาวงการนี้เต็มตัวแล้วเต็มตัวมีร้านอยู่ที่นครสวรรค์ไหมมีครับผมชื่อร้านอะไรยังไงเปิดร้านอยู่ในเว็บไซต์ท่าพระจันทร์นะครับอ๋อครับผมชื่อเอกวีรยุทธครับอ๋อเข้าไปดูได้ก็เริ่มจะเอาวัตถุมงคลอาจารย์ลอยเข้ามาแล้วในเว็บไซต์ใช่ครับแต่ก่อนนั้นเป็นสายนครสวรรค์ที่ลงอยู่หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรมหลวงปู่ศรีนี่แหละครับครับผมเอาละมาครับเข้าเรื่องกันต่ออ่ะขอที่คุณพยนต์ตะกั่วก่อนดีเลยครับอย่าเพิ่งดูใจเย็นเล่าก่อนที่มาเป็นไงที่มาที่ไปเนี่ยนะครับถ้าผมสร้างเป็นเนื้อตะกั่วเลยผมต้องย้อนกลับไปว่าอาจารย์ของอาจารย์ลอยก็คือหลวงพ่อแป้นวัดเสาธงใหม่เนี่ยท่านไปเรียนวิชากับสุดยอดเกจิที่เป็นสายเหรียญหล่อโดยทั้งนั้นอย่างเช่นท่านเจ้ามาวัดสามปื้มนี่ก็คือพระชัยหล่อหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกเหรียญหล่อครับผมหลวงพ่อนาควัดห้วยจระเข้ก็ปิดตาหล่อเพราะนั้นเนี่ยครับแน่นอนเลยครับว่าเทคนิควิธีการสร้างก็โดยพระหล่อซะเป็นส่วนใหญ่เรียนมาจากหลวงพ่อแป้นแน่นอนครับผมแต่ท่านก็ใช้เอกลักษณ์เฉพาะตัวครับก็คือพูดง่ายๆคือเป็นหล่อคล้ายๆหลวงปู่สุขแล้วฮะท่านในภาษาเซียนเนี่ยนะครับตะกั่วสังขาวานรก็คล้ายๆแบบนี้ใช่ท่านก็เอาตะปูสังขาวานรที่ต่อศาลาเลยเนี่ยครับครับผมเอามาหล่อใช่ทีเนี้ยอนาคตมีการเปลี่ยนมือราคาค่อนข้างแพงครับผมพอแพงแล้วนะมีเกณฑ์แน่นอนอ๋อตอนนี้มียังมีเกณฑ์น่าจะมีอันนี้มีเกณฑ์แล้วเดี๋ยวค่อยพูดถึงอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนชุดนี้ก่อนอนาคตอันใกล้ผมคาดว่ามีเกณฑ์แน่นอนจุดสังเกตถ้าพระไม่ได้ใช้เป็นผิวประหลอดสองพระครับหล่อคมชัดฮะถ้าพี่หล่อโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันขอย้อนกลับไปต่อครับผมคืออาจารย์ลอย
ก็เลยสร้างครั้งแรกเป็นตะกั่วเป็นตะกั่วเพราะว่าท่านไปร่ำเรียนวิชามาได้ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างด้วยการเทหล่อจากหลวงพ่อแป้นเนี่ยจากตะกั่วอ๋อเอ๊ะทำไมอ่ะแปลกเพราะว่าปกติผมรู้จักหุ่นพยนต์นะใช่ครับคือมันเป็นอะไรที่แบบอยู่ในตำนานเรื่องเล่าของไทยเราเนี่ยก็รู้แต่ว่าเป็นหุ่นที่ถักหรือเป็นไม้ที่แกะทำไมไม่คิดเลยว่ามีหุ่นพยนต์เป็นตะกั่วเดี๋ยวจะเล่าย้อนนิดนึงจริงๆแล้วอ่ะเพิ่งมาเรียกว่าหุ่นตะกั่วเลยตอนหลังตอนแรกเรียกว่าเหรียญหล่อครับรูปเหมือนเนื้อชินสังขาวานนท์อาจารย์ลอยโพเงินอ๋อแล้วรูปเหมือนนี่เป็นรูปเหมือนของอาจารย์ลอยถูกไหมถูกต้องครับแต่คนเล่นหุ่นอ่ะพอมาดูเฮ้ยเลเยอร์การวางท่าเนี่ยเหมือนหุ่นเลยเรียกสั้นๆง่ายๆครับผมหุ่นตะกั่วอ๋อก็เลยเรียกติดปากกันมาตามนั้นอ๋อเป็นอย่างนี้ใช่ครับโอเคมาดูนี่ฮะหุ่นหนักนะหนักครับอันนี้หนักไปครับอ่าโอเคอ่าเหรียญนี้ใช่ครับอันนี้โดนใช้มาพอสมควรครับก็พอพระใช้แล้วจะขึ้นไทยขึ้นไทยฮะครับนี่ใช่ครับแล้วเทคนิคของอาจารย์นะเวลาเทตะกั่วมันต้องมีความพิเศษอะไรยังไงเนี่ยครับถ้าภาษาเซียนก็คือว่าท่านเล่นเนี่ยเล่นหลังขึ้นหลังจะเป็นขึ้นอย่างเงี้ยฮะในขั้นหายากเป็นลวดลายขึ้นเหมือนตะกั่วเซตตัวเป็นชั้นขึ้นนะครับและด้านหลังก็จานตัวมิอาจารย์ลอยท่านจานสองตัวตรงไหนฮะเป็นหลักตรงนี้นะครับด้านหลังมีรอยจานอยู่ใช่มิกับปีครับครับผมจานอยู่มีความหมายว่าไงเท่าที่ผมสืบๆทราบมาก็อิติปิโสกับพุทธสังมิอะไรเงี้ยอ๋อเป็นตัวย่อพระคาถาลงมาใช่ครับใช่ตัวมิกับตัวปีครับนี่เขาเป็นตะกั่วแบบแน่นๆเลยนะใช่ครับแน่นๆเลยครับครับแล้วก็ทำมองดูแล้วคล้ายๆขุนพยนต์ใช่ครับคล้ายๆคุณพยนต์ครับจริงๆท่านคงจะตั้งใจทำเป็นรูปเหมือนท่านแหละฮะแต่เซียนพระนะครับก็เรียกว่าเรียกง่ายๆว่าหุ่นตะกั่วเลยดีกว่าครับผมต่อมาอีกหนึ่งใช่อันนี้หล่ออันนี้เดี๋ยวหล่อโอ้โหอันนี้หนักยิ่งกว่าเดิมอีกใช่ครับนะฮะเพราะว่าขนาดที่หนาใช่เทอาจท่านอาจจะเทหนาครับผมนะฮะพระพุทธศิลป์เลยคล้ายๆกันนะครับวิธีสังเกตครับอนาคตครับถ้าพี่สังเกตดูของแท้จะมีรอยงัดบล็อกออกมาไหนอ๋องัดตะกั่วอันนี้ไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นมีทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูครับอันนี้ตรงปลายนะฮะเป็นลายงัดอ๋อนี่ใช่อันนี้ตำแหน่งเหรียญนี้อยู่ตำแหน่งนี้อีกเหรียญนึงอยู่อีกตำแหน่งนึงคือตอนเทเขาก็งัดออกมาอย่างนี้ใช่ก็คือท่านก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะงัดฝั่งไหนอนาคตถ้าลอยงัดตำแหน่งเดิมเอาไปถอดบล็อกแน่นอนอ๋อใช่พูดถึงอนาคตถ้ามีของเก๋อันนี้ก็เป็นลอยงัดอีกตำแหน่งนึงนี่อยู่ข้างนี้ถูกต้องครับคนละข้างเห็นไหมเห็นเลยใช่ฮะอันนี้จุดวิธีสังเกตเพราะว่าเปลี่ยนมือค่อนข้างจะแพงครับราคาหลายหมื่นบาทมีรอยจานนะฮะใช่ครับจำนวนการสร้างเยอะไหมตะกั่วคุณตะกั่วไม่เกิน50ครับโอ้น้อยพอไม่เกิน50เนี่ยก็คือด้วยการที่วิธีการสร้างยากทำที่บ้านง่ายๆพูดง่ายๆครับอาจารย์ลอยก็เปลี่ยนเป็นสารละอ๋อโอเคเป็นที่มาก็มาเปลี่ยนเป็นใช้สารเอาใช่ใช่ครับจนเป็นหุ่นพยนต์ที่นิยมในทุกวันนี้ถูกต้องครับครับผมอ่ะต่อมาก็คืออีกหนึ่งเซตคือเหรียญที่แจกในงานวันไหว้ครูถูกต้องครับครับผมทำไมวันไหว้ครูทุกวันที่เท่าไหร่ท่านอาจารย์ลอยเลยครับเป็นคนที่นึกถึงเราลึกถึงคุณครูครูบาอาจารย์ตลอดครับผมใช่ครับท่านก็จะมีวิธีของท่านจริงๆแล้วผมไปสืบทราบมาตอนแรกผมคิดว่าไหว้ครูเนี่ยคือทุกท่านมาไหว้อาจารย์ลอยแต่ไม่ใช่อาจารย์ลอยเนี่ยจัดพิธีไหว้ครูบาอาจารย์ของตัวเองแล้วทีเนี้ยพอท่านเริ่มมีชื่อเสียงจากหุ่นพยนต์เนี่ยครับลูกศิษย์มาร่วมใช่ไทยมาร่วมพิธีก็จะได้ของแจกแล้วทุกวันที่เท่าไหร่ที่ท่านจัดมีวันแล้วแต่เรื่องงามยามดีของแต่ละปีท่านเป็นคนกำหนดใช่ไหมซึ่งวันมันจะไม่ตรงกันกำหนดเองใช่ครับอย่างเช่นอันนี้นี่มีใบฝอยครับวันที่นี่ฮะกระดาษอยู่ข้างในวันที่พิธีไหว้ครูวันที่21ที่ระลึกในงานไหว้ครูอาจารย์ลอยโพเงินปี21วันที่20เมษายน2521ใช่ครับครับผมอันนี้ฮะแล้วพระนี่เอามาจากไหนเนี่ยครับเหมือนที่ท่านเจ้าอาวาสองค์เก่าพูดว่าท่านเคยเห็นอาจารย์ลอยสร้างสมเด็จเนื้อผง3ชั้นทีนี้นะครับสร้างแจกก็คือแจกไหว้ครูใช่ครับถูกต้องคือผงนี่ท่านสร้างเองใช่ครับครับอันนี้ก็คือผงละเอียดหน่อยไม่ค่อยเซตตัวเหมือนครับผงน้ำมันมีกินอันนั้นจะผสมน้ำมันตั้งยี่ครับผมก็เลยก่อนได้ง่ายต่อมานี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญละเหรียญฤาษีปู่ประกลหลังร5ครับครับแล้วเหรียญนี่ท่านสร้างไหมพูดง่ายๆคือตอนนั้นวัดที่เนี่ยไม่ใช่เป็นวัดที่ร่ำรวยอะไรมากครับผมด้วยตัวอาจารย์ลอยก็เหมือนกันทีเนี้ยท่านก็ไปเอาเหรียญปั๊มโรงงานทั่วไปนี่แหละคือท่านดูเหรียญไหนถูกใจท่านว่าสวยก็เอามาทีนี้ก็คือมีทั้งฤาษีทั้งร5ก็เป็นที่เคารพของพวกเราอยู่แต่เหรียญสวยนะเนี่ยเหรียญสวยครับนะมีเก๊แล้วครับครับผมมีเก๊แล้วคือด้านหลังเห็นมีรอยต่อค้นนี่คือท่านไปเอาเหรียญมาจากโรงงานแล้วไงต่อใช่ครับแล้วก็มาทำโค้กต่ออ๋อมาทำโค้กต่อเองเป็นเอกลักษณ์ให้รู้ว่าเนี่ย
เป็นของอาจารย์ลอยนะที่แจกมาแล้วครูตัวมิเหมือนกันฮะท่านอาจารย์ตัวมิถ้าทำโค้ดก็โค้ดตัวมิเหมือนกันครับผมมิกับปีนะครับหลักๆเนี่ยสองตัวใช่ไหมใช่ครับมิกับปีครับแล้วด้านหน้ามีอะไรไหมด้านหน้าไม่มีครับมีรอยจานมีอะไรไหมบางเหรียญถ้าเป็นพิเศษก็มีรอยจานแต่หายากมากแต่โค้ดเนี่ยต้องตอกทุกเหรียญต้องตอกทุกเหรียญแล้วท่านเอามาเยอะไหมอย่างเงี้ยยกตัวอย่างแจกเนี่ยผมว่าถ้าดูจากปริมาณว่าเหรียญเนี่ยมีคนเคยบอกว่ามีคนเคยรับจากงานศพของท่านอาจารย์ลอยเหมือนกันผมก็คิดว่าน่าจะจำนวนเยอะไม่น่าแต่ไม่น่าจะเกิน200นะฮะรับจากงานศพหมายความว่าไงก็คือเหรียญเนี่ยแจกไหว้ครูเสร็จแล้วเหลืออ๋อเหลือเสร็จปุ๊บก็ในวาระสุดท้ายที่ท่านอาจารย์ลอยเสียชีวิตจันก็นำที่เหลือมาแจกที่เหลือคนที่มาร่วมงานใช่ครับครับผมอ่ะต่อมาฮะนี่ครับอันนี้เหมือนกันครับเหมือนกันเหรียญพรมครับเป็นเท้ามหาพรหมแล้วเป็นเหรียญจากโรงงานเหมือนกันใช่ครับครับเหรียญนี้บางคนจะสับสนเป็นเหรียญพรมปี14อันนั้นไม่ใช่ของอาจารย์ลอยครับผมขออาจารย์ลอยต้องเป็นปี15แล้วด้านหลังก็อาจารย์ตัวมีเหมือนกันครับผมใช่บางคนก็คิดว่าสับสนว่าเฮ้ยของ1ของปี14ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วของอาจารย์ลอยต้องเป็นเขียนพ.ศ.ลงชัดเจนว่าปี15แต่อันนี้ไม่มีต่อโค้ดใช่ไหมฮะไม่มีต่อโค้ดเป็นจานครับแล้วจะดูยังไงเป็นจานจำลายมือให้ได้ครับลายมือท่านถ้าจำได้จะได้ของดีแทบจะทุกอย่างครับผมครับนะฮะต่อมาครับอันนี้ก็คือเหรียญรุ่นเดียวกันแต่ตามตำนานเล่าว่าอันนี้ไม่ใช่คราบสนิมนะครับเป็นคราบน้ำมนต์เก่าที่อาจารย์ลอยเสกไว้ก็เลยไม่ได้ล้างทำความสะอาดฮะแช่น้ำมนต์เอาไว้แช่น้ำมนต์เอาไว้อย่างนี้เลยแต่จะมีรอยจานนี่ใช่ครับต้องมีรอยจานทุกเหรียญต้องมีรอยจานไม่มีรอยจานไม่ใช่ของอาจารย์ลอยครับผมซึ่งเพราะว่าเหรียญนี้มาจากโรงงานอาจจะมีเท่าไหนก็ได้ที่เอาไปถูกต้องครับครับผมเยอะแยะไปหมดเลยว่ากันไปโอเคครับผมต่อมาฮะนี่ฮะนี่ก็เหรียญจากเพชรครับมีรอยจานเหมือนกันอันนี้ก็เหรียญโรงงานเหมือนกันเพราะตอนนั้นคือไม่ได้มีงบประมาณมากเข้าใจใช่เพราะว่าคือเหมือนกับเราจะสกรีนเสื้อสักตัวนึงถ้ามันมีบล็อกอยู่แล้วมันก็จ่ายถูกแต่ถ้าเกิดต้องทำขึ้นมาใหม่มันก็ต้องแบบสร้างสรรค์อะไรขึ้นใหม่แกะอะไรขึ้นมาใหม่เลยอันนี้ลูกศิษย์อาจารย์ลอยเฮียอ้วนเอามาถวายครับสัก50เหรียญแล้วอันนี้100จานเยอะเลยนะใช่ครับจดจำลายมือให้แม่นครับนอกเหนือจากจดจำลายมือเราก็ต้องดูอายุเหรียญนะครับแล้วนี่มีอันนี้เป็นเหรียญอะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญขวัญถุงครับผมแจกพิธีไหว้ครูเหมือนกันส่วนแม่ถ้าผู้หญิงมาหาอาจารย์ลอยเงี้ยแม่ค้าเลยก็จะแจกเหรียญแล้วเหรียญเนี่ยมาจากไหนไงเหรียญบาทลอยนี่แหละครับครับผมซึ่งแม่หมายว่ามีคนเอามาให้อาจารย์หรือว่าอาจารย์เหลืออาจารย์เหลือๆก็หยิบจดจำพูดง่ายๆหยอดกระปุกเอาไว้ครับแล้วก็เอามาอาจารย์ให้เลยอันนี้เลี่ยมพลาสติกเดิมครับผมครับเลี่ยมเดิมตั้งแต่สมัยโบราณเหรียญรุ่นนี้หายากแล้วด้วยนะครับผมปัจจุบันนี้เฉพาะเหรียญคืออย่าว่าแต่จะไม่ต้องมีรอยจานนะแค่เป็นตัวเหรียญอย่างเดียวนะสะสมเหรียญนี่ก็ยากแล้วนะครับผมไม่เห็นมานานแล้วเนี่ยครับผมนะฮะต่อครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันนะฮะแต่ด้านหลังเป็นดีแรกนับขวัญเลยสักอย่างนี่โอ้นี่หายากครับใหญ่เลยใช่ครับพลาสติกเดิมๆเนี่ยครับคร่าวๆก็คือครับอันนี้คือแจกไหว้ครูส่วนหนึ่งจริงๆเยอะกว่านี้ไหมผมว่าน่าจะเยอะกว่านี้แล้วหลักๆเนี่ยหลักๆอันนี้คือกี่เปอร์เซ็นต์ของเหรียญที่แจกงานไหว้ครูที่อาจารย์ลอยเอามาจากโรงงานโอ้กี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าแทบจะ 100% เลยนะยกเว้นนี่ถูกไหมที่อาจารย์ลอยสร้างขึ้นมาเองส่วนมากเนื้อผงอ่ะสร้างที่วัดเองที่เหลือคือจากโรงงานหมดโอเคใช่ครับโอเคเคลียร์ต่อมาฮะอันนี้ก่อนที่จะมาเป็นผงน้ำมันมีกินชุดเข้าพิธีจตุรพิธปี18ได้มีการทดลองแกะบล็อกแกเป็นบล็อกเนี่ยฮะกีบบัวผมล่องก่อนเลยแต่ก่อนนะอันนี้คือที่เข้าพิธีจตุรพิธพรใช่ใช่ครับผมก่อนที่จะแต่ก่อนจะมาเป็นอย่างเงี้ยครับก็คือแกะบล็อกมาแบบนี้แต่ก่อนจะมาเป็นเนื้อผงเนี่ยนะก็คือลองพิมพ์มาก่อนลองพิมพ์มาก่อนใช่แล้วพิมพ์มือหนักมีไหมมีการลองพิมพ์ไม่มีครับตอนเนี้ยพ่อค้าหัวใสไปถอดพิมพ์22พิมพ์ของผ้าผงน้ำมันมีกินแล้วก็ทำเป็นตะกั่วขึ้นมาใช่ซึ่งอันนั้นเก๊ตะกั่วมีพิมพ์เดียวคือพิมพ์กีบบัวแล้วมีเยอะไหมคาดว่าไม่เกิน50ครับครับผมครับผมแล้วก็พอเล่นคำเหมือนกันครับวิธีดูก็ดูรอยงัดเหมือนกันแต่อันนี้ใช้มาหน่อยไม่เห็นรอยงัดขอแท้ต้องรอยงัดคนละตำแหน่งฮะเพราะว่าหล่อทีก็งัดทีครับครับเอาละนี่ก็คือชุดที่น่าสนใจยุคเก่าก่อนจะมาเป็นหุ่นพยนต์ที่ถักด้วยต่อข้าวที่เราเห็นในทุกวันนี้ครับผมอันนี้ก็ยิ่งหายากครับใหญ่นะหายากครับนะแล้วเหรียญไหว้ครูปัจจุบันนี้เขานิยมสะสมกันไหมนิยมมากครับเพราะว่าอาจารย์ลอยส่วนมากแกจะหนักไปทางแฮนด์เมดก็คือหุ่นพยนต์กับเนื้อผงเยอะทีเนี้ยอะไรก็ตามที่เป็นโลหะชุดโลหะหายากหมดโดยเฉพาะเนี่ยฮะหรือหล่อเนื้อตะกั่วหายากมากสำหรับคนที่ชอบเนื้อตะกั่วอะไรพวกนี้นะใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญมีรอยจานด้วยครับดูแบบหลวงปู่สุขได้เลยครับใกล้เคียงกันศิลปะเดียวกันครับเอาละฮะเดี๋ยวแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัตถุมงคลของอาจารย์ลอยไม่จบเท่านี้
ยังมีมีอีกก็คือชุดจตุรพิธพรชัยเนี่ยมีเนื้อหาที่เป็นสีสันมีการผสมมีการแบบใส่จินตนาการของอาจารย์ลงไปท่านใส่ความเป็นพุทธสิงห์ลงไปเยอะมากเดี๋ยวขอคุยกับคุณเอกต่ออีกได้ไหมคราวหน้าวันนี้ลากันก่อนตอนนี้นะขอบคุณมากครับคุณเอกครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของอาจารย์ลอยโพเงินได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณเอกลาไปก่อนสวัสดีครับ